มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่37กลับมาตายรังเด็กๆไปโรงเรียนกันแล้วคุณสายใจจึงเข้าห้องพระสวดมนต์แผ่เมตตาปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันนับตั้งแต่หลานชายแนะนำเมื่อ3เดือนก่อนเธอเพิ่งจะทำใจได้เรื่องที่สามีไปอยู่กินกับผู้หญิงคนใหม่เมื่อก่อนที่ยังตัดไม่ลงปรงไม่ตกก็เกิดความกลัดกลุ้มเครียดแค้นจริงจังคุณเปี่ยมผู้สามีที่ทอดทิ้งไปตั้งแต่ลูกชายอายุ7ขวบ10ปีที่ต้องอยู่กับความโศกเศร้าและทุกข์ทรมาน2เดือนแรกของการปฏิบัติเธอแผ่เมตตาไม่ออกเพราะความแค้นมีมากเกินกว่าจะอโหสิกรรมให้เขาได้เมื่ออโหสิกรรมไม่ได้จึงทำให้แผ่เมตตาไม่ออกอาศัยที่หลานชายเอาใจใส่และติดตามผลอย่างใกล้ชิดจนเธอสามารถปฏิบัติตามได้เวลาผ่านไปอีก1เดือนเธอก็หายขาดจากไข้ใจที่เป็นมานานถึง10ปีคุณสายใจได้ประจักษ์แล้วว่าอำนาจแห่งพระพุทธคุณนั้นแก้ทุกข์ได้จริงและเห็นผลทันตาอย่างน่าอัศจรรย์บัดนี้จิตของเธอเป็นอิสระจากผู้ชายคนนั้นจะไม่ทุกข์ทนหม่นหมองเพราะเขาอีกต่อไปเรือหางยาวแล่นมาจอดที่ท่าน้ำหน้าบ้านสามกระไดบุรุษที่มากับเรือบอกคนขับให้รออยู่ก่อนตัวเขาเดินขึ้นมาบนบ้านเห็นหลวงทารานั่งอ่านหนังสืออยู่จึงกรานเข้าไปกราบคุณพ่อครับผมมาขอขมาจะลงโทษทันประการใดก็สุดแล้วแต่คุณพ่อเถิดครับคุณหลวงมองลอดแว่นพลางถามขอขมาเรื่องอะไรเธอเป็นใครท่านจำบุตรเขยไม่ได้คุณพ่อจำผมไม่ได้หรือครับผมสามีแม่สายใจบุตรสาวคุณพ่อไงครับหลวงทารามองบุรุษนั้นอย่างพินิจคุณเปี่ยมผ่ายผอมลงไปมากหน้าดำคร่ำหมองไร้สง่าราศีช่างผิดกับตอนที่อยู่กับแม่สายใจลูกสาวของท่านราวกับเป็นคนละคนอ้อไปยังไงมายังไงล่ะพ่อคุณคนเป็นพ่อตาทักทายเห็นสารรูปลูกเขยก็ให้นึกสงสารที่อยากจะต่อว่าต่อขานจึงต้องงดผมไปอยู่บางกะปิมาครับแล้วลูกเมียเป็นอย่างไรบ้างมีลูกกี่คนล่ะท่านยังมีแก่ใจถามถึงภรรยาคนใหม่ของเขาเลิกกันแล้วครับโชคดีที่ไม่มีลูกด้วยกันคุณเปี่ยมตอบเขาจะไม่บอกคุณหลวงหรอกว่าที่ต้องเลิกกันเพราะหล่อนมีชู้เขาถูกสวมเขามานานกระทั่งจับได้คาหนังคาเขาเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาจึงประกาศขอแยกทางกับหล่อนทีแรกเขาไม่คิดจะกลับมาหาคุณสายใจด้วยรู้สึกละอายที่ทอดทิ้งเธอไปคุณเปี่ยมทนอยู่อย่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายได้เพียง2เดือนก็เริ่มคิดถึงคุณสายใจความคิดถึงนั้นรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันเวลาผ่านไปอีก1เดือนเขาก็ทนไม่ไหวต้องบากหน้ามาหาเธอแล้วนี่จะกลับมาขอคืนดีกับลูกสาวฉันหรือคุณหลวงถามตรงไปตรงมาออกดีใจแทนหลานชายที่จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกครับแต่ไม่ทราบว่าเธอจะยอมคืนดีด้วยหรือเปล่าผมอยากขอความกรุณาคุณพ่อช่วยพูดให้ด้วยคราวนี้คุณหลวงออกโกรธๆจึงว่าก็ตอนที่พ่อเปี่ยมทิ้งลูกสาวฉันไปไม่เห็นบอกให้ฉันช่วยพูดพอจะมาขอคืนดีกลับจะให้ช่วยฉันไม่เอาด้วยหรอกบอกตามตรงว่าฉันไม่ชอบคนขี้คลาดมีอะไรก็ไปพูดกันเองฉันไม่ชอบยุ่งเกี่ยวเรื่องผัวเมียคนอื่นไม่ใช่คนอื่นนะครับแม่สายใจเป็นบุตรสาวของท่านเขาเปลี่ยนมาใช้ท่านแทนคุณพ่อนี่อย่ามาทำตีฝีปากหน่อยเลยพ่อคุณฉันก็โกรธเป็นเหมือนกันนะอุตส่าห์ไม่โกรธที่ทิ้งลูกสาวฉันไปก็บุญเท่าไรแล้วแม่วาดมานี่ทีสิท่านเรียกแม่บ้านแม่วาดเข้ามานั่งคุกเข่าตรงหน้า
ท่านจึงออกคำสั่งช่วยไปบอกแม่สายใจมาที่นี่หน่อยมาเดี๋ยวนี้เลยฉันมีเรื่องสำคัญจะพูดกับเขาแม่วาดลุกออกไปแล้วหลวงทาราจึงพูดกับอดีตบุตรเขยว่าเอาละพูดกันต่อหน้าฉันนี่แหละพูดกันเองนะฉันไม่ยุ่งด้วยหรอกขอบพระคุณครับคุณเปี่ยมกล่าวนึกกระหยิ่มใจว่าอย่างไรเสียคุณสายใจก็ต้องยอมคืนดีกับตนคุณสายใจกำลังทำอาหารอยู่ในครัวเมื่อแม่วาดเข้ามารายงานว่าคุณท่านเชิญไปพบเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะมีเรื่องอะไรหรือแม่วาดทราบไหมไม่ทราบเจ้าค่ะอีฉันเห็นท่านนั่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกคุ้นๆหน้าแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนแม่บ้านจำสามีคุณสายใจไม่ได้หรือจะเป็นพวกขายของเร่คุณพ่ออาจจะให้ฉันไปช่วยดูสินค้ากระมังคุณสายใจพูดพลางเดินไปหาบิดาไม่ลืมสั่งแม่วาดให้ช่วยทำอาหารต่อคุณพ่อมีอะไรจะให้ดิฉันรับใช้หรือคะหล่อนถามบิดาคุณเปี่ยมมองภรรยาอย่างเกรงๆคิดว่าเธอคงจะสู้ผอมเพราะตรอมตมหากก็ดูเธอมีความสุขหน้าตาอิ่มเอิบกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำเขาไม่รู้ว่าภรรยาเพิ่งจะพบกับความสุขเมื่อ 2-3 เดือนมานี้ดูสิใครมาหาคุณสายใจพิจารณาดูบุรุษร่างผอมใบหน้าหมองคล้ำแล้วอุทานออกมาว่าคุณเปียมหากเป็นเมื่อ3เดือนก่อนเธอคงจะโผล่เข้าหาด้วยความดีใจแต่เมื่อเธอสามารถวางใจเป็นอุเบกขาได้ความรักความชังก็หมดไปมีแต่ความเมตตาปราณีเข้ามาแทนที่เมื่อเห็นสารรูปของคนที่ตนเคยรักไปยังไงมายังไงคะทำไมถึงเปลี่ยนไปมากจนดิฉันจำแทบไม่ได้คำพูดนั้นไม่บ่งบอกว่ายินดีหรือยินร้ายฉันเขามองคุณหลวงเหมือนจะให้ช่วยพูดหากท่านทำไม่รู้ไม่ชี้มีอะไรจะให้ดิฉันช่วยเหลือก็บอกมาเถิดค่ะหากไม่เหลือว่าการแรงดิฉันยินดีช่วยคุณสายใจคิดว่าลูกหรือภรรยาใหม่ของเขาอาจป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาจึงต้องมาขอความช่วยเหลือฉันจะมาขอโทษแม่สายใจที่ฉันที่คุณทอดทิ้งฉันไปถึง10ปีคุณสายใจช่วยต่อให้ฉันผิดไปแล้วจ้ะโปรดอภัยให้ฉันด้วยอดีตภรรยามองหน้าคนที่เคยเป็นสามีเห็นน้ำใสๆคลอหน่วยตาทั้งสองเธอรู้สึกสมเพชจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าดิฉันยกโทษให้คุณนานแล้วอย่าได้กังวลเรื่องนั้นเลยแล้วภรรยาคุณไม่มาด้วยหรือคะมีลูกด้วยกันกี่คนคำถามนั้นเหมือนเพื่อนถามเพื่อนไม่ส่อแววประชดประชันหรือหึงหวงแต่อย่างใดฉันเลิกกับเขานานแล้วเราไม่มีลูกด้วยกันที่ต้องเลิกกันเพราะไม่มีลูกเท่านั้นเองหรือคะคุณสายใจอยากรู้เปล่าจ้ะมีเรื่องร้ายแรงกว่านั้นฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกแต่ถ้าแม่สายใจต้องการทราบฉันก็จะเล่าให้ฟังถ้าเช่นนั้นก็อย่าลำบากเลยค่ะแล้วที่มานี่จะมาเยี่ยมลูกหรือคะฉันคือเมื่อแม่สายใจยกโทษให้แล้วฉันก็คิดว่าจะมาขอคืนดีด้วยหากฉันจะกลับมาอยู่กับเธอและลูกจะขัดข้องไหมจ๊ะดิฉันไม่ขัดข้องค่ะแต่บ้านนี้เป็นของคุณพ่อคุณแม่ดิฉันคุณต้องขออนุญาตท่านเสียก่อนคุณเปี่ยมมองหน้าหลวงทาราคิดว่าท่านจะเอ่ยปากอนุญาตแต่ก็เปล่าคุณพ่อครับผมจะขอเข้ามาอยู่บ้านสามกระไดอีกครั้งคุณพ่อจะอนุญาตหรือเปล่าครับคนพูดรู้สึกอัปยศอดสูที่ต้องบากหน้ากลับมาขออาศัยเขาอยู่นึกตำหนิตัวเองที่ก่อเรื่องเสื่อมเสียจนลูกเมียกลายเป็นคนมีปมด้อยฉันไม่ขัดข้องแต่ก็ควรจะขออนุญาตคุณหญิงเขาด้วยบอกเสียก่อนนะว่าครั้งนี้ฉันไม่โกรธไม่ถือโทษแต่ถ้าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกครั้งฉันจะไม่ยอมให้เธอมาเหยียบบ้านสามกระไดของฉันอีกคุณหลวงกำชับผมขอรับรองด้วยเกียรติของลูกผู้ชายครับตกลงแม่สายใจยกโทษให้ฉันแล้วใช่ไหมจ๊ะเขาถามภรรยาท่าทางไม่ยินดียินร้ายของเธอทำให้เขาเกรงใจ
ดิฉันบอกแล้วยังไงล่ะคะว่ายกโทษให้คุณนานแล้วแต่กระนั้นดิฉันก็ขอบอกก่อนว่าจะไม่อนุญาตให้อยู่ร่วมบ้านกันฉันสามีภรรยาจึงขอให้คุณไปอยู่ห้องเดียวกับพ่อประพศดิฉันยินดีพอใจกับความเป็นอิสระเสียแล้วอย่าหาว่าดิฉันเล่นตัวหรือเรื่องมากเลยนะคะขอให้เราอยู่ด้วยกันอย่างเพื่อนอย่างพี่น้องเพราะถึงอย่างไรคุณก็เป็นบิดาของพ่อประพศได้ยินถ้อยคำของภรรยาคุณเปี่ยมรู้สึกผิดหวังคำพูดนั้นบ่งบอกว่าเธอหมดความรักใคร่ใยดีในตัวเขาแล้วนี่เขาจะต้องสูญเสียทั้งภรรยาใหม่และภรรยาเก่าเชียวหรือใบหน้าที่หมองคล้ำซีดเซียวนั้นกลับซีดหนักเข้าไปอีกหลวงทารารู้สึกสงสารจึงพูดขึ้นว่าแม่สายใจการเป็นคนเจ้าทิฐิทำให้ชีวิตไม่มีความสุขนะลูกนะคุณแม่ของลูกเขายังไม่เคยมีทิฐิกับพ่อคุณสายใจชี้แจงว่าดิฉันไม่ได้ทิฐินะคะคุณพ่อดิฉันเพียงแต่พูดไปตามที่รู้สึกดิฉันไม่โกรธคุณเปี่ยมเพียงแต่ไม่ต้องการกลับมาใช้ชีวิตคู่อีกดิฉันกำลังเพลิดเพลินกับความเป็นอิสระค่ะเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้แต่เมื่อพ่อเจริญเขาช่วยแนะนำดิฉันก็พบกับความสุขอีกครั้งใครครับคุณพ่อพ่อเจริญที่แม่สายใจพูดถึงความหึงหวงแล่นเข้าสู่จิตใจของบุรุษวัย50ผู้ชายที่ชื่อเจริญคงจะชอบพอกับคุณสายใจเหตุนี้เล่าเธอจึงหมางเมินไม่ยินดียินร้ายกับการกลับมาของเขาลูกชายพ่อพองยังไงล่ะอายุไล่เลี่ยกับพ่อประพศตั้งแต่พ่อเจริญมาอยู่บ้านนี้แม่สายใจกับพ่อประพศดูมีความสุขขึ้นมากแทนที่จะนึกขอบใจที่หนุ่มน้อยทำให้ลูกและเมียมีความสุขคุณเปี่ยมกลับมีจิตริษยาหลานชายคุณสายใจคุณแม่ท่านยอมให้พ่อพองเอาลูกมาฝากหรือครับเด็กบ้านนอกคอกนาจะมาอยู่กับท่านได้ยังไงพูดด้วยจิตริษยาคุณเปี่ยมอย่าพูดถึงน้องชายและหลานชายดิฉันอย่างนั้นสิคะเขามีความสำคัญต่อแม่สายใจมากมายนักหรือถึงได้ห้ามไม่ให้ฉันพูดถึงคนพาลพูดอย่างพันพาลใช่ค่ะเขามีความสำคัญต่อดิฉันมากและดิฉันก็รักเขาเท่าๆกับพ่อประพศของดิฉันหลวงทาราพอจะเดาใจบุตรเขยออกว่ามีจิตริษยาหลานของภรรยาจึงพูดขึ้นว่าเรื่องของป้ากับหลานพ่อเปี่ยมอย่าไปเก็บมาเป็นอารมณ์เลยไปหาคุณหญิงดีกว่าโน่นคุมพวกเด็กๆทำงานอยู่ในสวนโน่นถ้าเช่นนั้นแม่สายใจจะไปกับฉันไหมไปเป็นเพื่อนหน่อยสิเขาพยายามที่จะใกล้ชิดกับภรรยาอย่าเลยค่ะดิฉันต้องไปทำอาหารในครัวอีกสักพักพวกเด็กๆก็คงจะพากันกลับจากโรงเรียนคุณเปี่ยมไปคนเดียวเถอะอ้อแล้วไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาด้วยหรอกหรือคะเธอถามเมื่อไม่เห็นกระเป๋าหวายบรรจุเสื้อผ้าของเขาเอามาจ้ะฉันว่าจ้างเรือหางยาวมาจากสะพานพุทธเสื้อผ้าข้าวของยังอยู่ในเรือแม่สายใจลงไปช่วยฉันขนหน่อยได้ไหมให้แม่วาดไปช่วยดีกว่าค่ะดิฉันจะไปเรียกมาให้ยังมิทันที่คุณเปี่ยมจะทักทานคุณสายใจก็เดินเข้าครัวไปแล้วประเดี๋ยวหนึ่งแม่วาดก็เดินออกมายกมือไหว้แม่อีฉันจำท่านไม่ได้จริงๆทั้งผอมทั้งดำหมดสง่าราศีคนมีหลายเมียคงจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเจ้าคะแม่บ้านพูดกระแนะกระแหนคุณเปี่ยมรู้สึกโกรธหากก็พยายามระงับไว้ด้วยต้องการรู้อะไรบางอย่างจากหญิงผู้นี้แม่วาดพ่อเจริญเธอเป็นอย่างไรบ้างเห็นว่าเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาคงไร้สกุลรุนชาติกำลังจิตที่ริษยาพาปากพูดหามิได้เจ้าค่ะคุณเจริญเธอเป็นเด็กดีจิตใจก็ดีไม่เคยอิจฉาริษยาใครทั้งกิริยามารยาทก็เป็นชาติผู้ดีดูเธอเรียบร้อยกว่าลูกสาวคุณสายจิตเสียอีกการบ้านการเรือนหรือก็เก่งทำกับข้าวก็เป็นเย็บบายสีก็เป็นอ๋อคงจะเป็นกระเทยบุรุษวัย50หาเรื่องว่าอีกจนได้เธอไม่ใช่กระเทยหรอกเจ้าค่ะคุณเจริญเป็นชายอกสามศอกมีความเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวหากใครได้เธอไปเป็นพ่อบ้านผู้หญิงคนนั้นคงโชคดีที่สุดในโลก
อีฉันรับรองว่าเธอจะไม่ทำให้ลูกเมียต้องมีปมด้อยพอเธอแม่วาดฉันไม่อยากฟังจะช่วยยกของก็ตามมาเรือเขาจะได้ไปจอดรออยู่นานแล้วแม่วาดจึงลงไปช่วยขนของขึ้นจากเรือกำลังจะเดินไปยังห้องคุณสายใจคุณเปี่ยมก็ท้วงขึ้นว่าเอาไปไว้ที่ห้องคุณประพศทำไมหรือเจ้าคะอ้อคุณสายใจเธออาจจะยังเขินกระมังไม่ใช่หรอกแม่วาดฉันว่าพ่อเจริญนั่นคงจะยุแย่แม่สายใจมากกว่าเมียฉันก็เลยกลับกลายเป็นคนละคนคราวนี้แม่วาดเหลืออดจริงๆจึงตอบโต้ว่าท่านมองคนในแง่ร้ายอย่างนี้นี่เล่าถึงได้หาความสุขไม่ได้คุณเจริญเธอเป็นคนมีจิตใจงดงามไม่เคยคิดอกุศลกับใครอีฉันว่าท่านน่าจะขอบใจเธอด้วยซ้ำที่เธอทำให้คุณสายใจกับคุณประพศมีความสุขตอนที่ท่านทอดทิ้งเธอไปมันชักจะมากไปแล้วนะแม่วาดหล่อนเป็นบ่าวก็อยู่ส่วนบ่าวอย่าเสอะมายุ่งเรื่องของเจ้านายหากไม่เชื่อฟังฉันจะให้แม่สายใจไล่ออกเชิญเลยเจ้าค่ะเชิญไล่ออกวันนี้พรุ่งนี้เลยอีฉันก็ไม่อยากอยู่รับใช้คนใจริษยาอย่างท่านหรอกอยากรู้เหมือนกันว่าระหว่างบ่าวที่จงรักภักดีกับสามีจิตอกุศลคุณสายใจเธอจะเลือกข้างไหนคุณหญิงห่วงกลับจากสวนเดินมาได้ยินเข้าจึงถามอะไรกันจ้าแม่วาดโมโหโกรธาเรื่องอะไรหรือว่าไปกินรังแตนที่ไหนมาแม่บ้านสงบปากสงบคำลงคุณเปี่ยมเข้าไปกราบคุณหญิงแล้วพูดขึ้นว่าผมจะมาขออาศัยคุณแม่อยู่บ้านสามกระไดครับมาจากไหนล่ะเธอน่ะหรือว่าเป็นญาติแม่วาดเขาไม่ใช่ญาติของอีฉันหรอกเจ้าค่ะแม่บ้านตอบหากก็ไม่ยอมบอกว่าบุรุษผู้นี้เป็นใครมาจากไหนผมคือบุตรเขยของคุณแม่ครับสามีแม่สายใจอ๋อพ่อเปี่ยมหรอกหรือหน้าตาเปลี่ยนไปจนฉันจำไม่ได้นี่จะกลับมาอยู่กับลูกกับเมียแล้วใช่ไหมใช่ครับผมขออนุญาตคุณแม่นะครับตามสบายจ้ะพ่อประพศคงจะดีใจถ้ากลับจากโรงเรียนมาพบพ่อหมดทุกข์หมดโศกกันเสียทีคุณหญิงพูดอย่างโล่งอกในแรมนำเรือหางยาวมาจอดหน้าบ้านสาวๆทั้งห้าวิ่งแข่งกันขึ้นมาบนบ้านคุณเปี่ยมมองหาบุตรชายหาก็ไม่เห็นทราบจากคุณหญิงว่าบุรุษแปลกหน้าเป็นบิดาของคุณประพศห้าพี่น้องต่างพากันยกมือไหว้คุณหญิงไม่เห็นหลานชายจึงถามแล้วพ่อประพศไปเรียนดนตรีไทยกับพ่อเจริญหรือถึงไม่ได้มาด้วยสองคนนั่นเข้าไปเที่ยวงานวัดสาเกตค่ะคุณยายเห็นว่าจะนอนค้างที่วัดด้วยฝากสายทานมากราบเรียนคุณตาคุณยายค่ะเพื่อนคุณเจริญที่ชื่อคุณกันเชียงเขาเป็นคนชวนคนพูดรู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้าเมื่อเอ่ยนามหนุ่มกันเชียงสายตาคมกริบของเขาที่จ้องมองมาทำให้เธอรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวพ่อประพศก็เลยไม่ได้พบพ่อเปี่ยมสินะไม่รู้ว่าจะจำหน้าพ่อตัวเองได้หรือเปล่าคุณหญิงพูดไปเรื่อยๆหากคนที่มีแผลหัวใจกลับรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทำร้ายนี่พ่อเจริญคงชวนพ่อประพศของผมไปแหละสิจะทำให้ลูกผมเสียคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นางสาวสายทองกับนางสาวสายทิพย์อดรนทนไม่ได้ที่พี่ชายคนโปรดถูกใส่ความจึงพูดขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าไม่ใช่ค่ะคุณลุงคุณประพศต่างหากที่เป็นฝ่ายชวนคุณเจริญ